ัจจุบันเขตตะวิ้งมีนเบโรยมาเพย์ประมวยตีสักการะบุจีขนงนุมีนมรอยใส่สบายวัดขมัยตั้งปิโยเยโมกมีมินขมัยแต่งแต่รุ่นเนิบสับจอบหนึ่งวัดอารามเหตุนุไปวัดอารามแต่งหลายบ้านวินิจโยกอาภิวัตเติมเจียกันแรงเตสจ้อกือตุ่มเนียมตุ่มล้อการประชุมจิบเพียบจมเนื้อหนึ่งบ้านอเตสเนียมเจียตูเติร์ดพิเยวเตสจ้อดำนางแต่งหลายจับตกหาดับใบตีนยาวสักการณ์เพียบเตสจ้อนี้กือกัวตายมีนการรวบรวมคณีระบาดเนสราจิริวแต่งหลายทีมวยยังกระทำปึงกุเลนักกรมสราจิริวบาดเจ็บทั่วการสราจิริวบานจราญสราจิริวบานจิบาล้อดำใบยังดึงท่าวัปทอเกมในรอบทอนนี้ยังกลัวรักษาหนึ่งกลัวเลือดกระเพาะดำไปเพื่อที่จะรับทอนติดจ่อที่ปีก็ถ้ายังตรึงแต่วัดคัดมาปักมาปอนวิจิจิวะดอลนักแล้วเพื่อติดจ่อที่ปีก็ถ้ายังตรงเมียนดอลท่าไปกาคลาคลาดำไปอ่อยบองปูนทำไมยังโน้ตินุเมียนโอกาก็ทำเมียนหลับตะเพียบอาจหนึ่งเพื่อที่จะรับทอนแบบติดจ่อดำไปบางท่านดอกเงี้ยวติดความชิดง่ายบ้างสักการะบังเกิดสถาปัตยกรรมวัดอารามขมัยเนตรวิญจีเลกันเนตมวยตายแต่เตี๋ยบันการจับอารมณ์ระบักพิเยตเสจจ์เนสรกังหลงวัดปิเซสารามบันกอสังเนจงสตวรติดับปรมปีกันล้องปีประเจออธิกาวัดดับมวยจำนวนจันทนำจิตจิตนี้ประสงค์นึ่งปุถับบริษัทบันขัดคำกอสังเปรวิเฮธมัยหายจุจุลสำนองเซิงเซิงได้มีสถาปัตยกรรมปิเซตามวิจัดศิลปะประปีนิคใหม่วัดปิเซสารามเมียนปาริเวณตมหมประหารประมุ่ยเฮตาโดยมีนดำเชิดทมทมอย่างเจริญมกเตสนาวดกลายปิบานกวยกลเนื้อสถาปัตยกรรมสะอาดพิเยตเตสจ้อเนื้อเตียงบานสับเนมเมกเตรีบรอบอัมปีดำเนกาก่อสร้างวัดฉลองตามบทโบราณได้บ้านดักตังขนงนุมีนเสลาจารึกโบราณได้เมียนฉลักกระบอกใบหนึ่งอสอขมัยเตียดพองกลายปีกาจำนวนวัดอารามแต่งหลายจุจุลรีบจำนัดถนัดเปติกะผลวัดอารามเอาชลัยตอบดำเนินการประจุมจุบเพียบจำเนื้อเขตตะวิ้งเนินจำนวนมีมีก่อสร้างบรรดากันแรงเตสจอสหกุมเยี่ยสันสมสันสมเตียดพองเนินสลบตะกูภูมิเพียบบานจำนวนมีมีอภิวัตเตเจียกันแรงเตสจอปีรบบอโรซีรบบกรุษาขนงนุมีมูลฐานเดสำเร็จบำเพ็ญประปีนิคไมกินซองภูมิสกิลเงาแล้วกินยุ่มเปลือยเจริญยังไงก็ได้โดยบันเตียนโดยบันจูชนำบันดวนตาหรือก็ให้กระทันจึงกินยุ่มเปลือยเจริญให้สมเด็จพระท่านเพียกเจริญติญโยมอปิเกเราทราบแต่ติญโยมอปิเกเป็นมันตรูเรียงให้ได้ใช้ให้มีนกุมนุษย์มวยท่าหนึ่งชั้นในไม่อ่อยกินเป็นจัดตรูเรียงเกเวสรูลเทศให้บันในท่ากินชั้นในโต้เป็นจัดเกจูจัดท่านนี้ให้บ้านท่านถ้ายืนกลัวแต่ทั่วบ่นึกออกบ้านหน่วยยืนมันจำบัดโยปีกี่หมอบองกินสองประกอบประบอเดสำเร็จบำเพ็ญประปีนี้ตั้งปีชนำหวยปอนประบุรกายสับประปีปันท้ายมันตอนเมนและขณะบองก็เตจีมูลฐานเดเลยจงชนำปีปอนดับประใบพเนจรเตสจ้อบ้านจำนวนตุนมาสินเดช่วยออยกรุษาอภิวัตเตจีกันเลงเตสจ้อสระจิ๋วสำหรับพิเยวเตสจ้อปัจจุบันการนี้เมียนดอกเบี้ยเปรียบร้อยกรุษาทเวเซวกรรมออจูลกัดเดสำเร็จบำเพ็ญประปีนี้ออยเมียนมิงท้องตัวตัวพิยุติสจ้อหนึ่งบังก้อการนี้ทเวแทนออยเมียนมิงเนื้อจิตแข็งพองตุนได้กี่จุ่มน้อยกี่จ่องอย่างทเวจินเจียมุกน้องไอทเวจินเจียบ่อไว้มวยจักรละมันเหม็นออยยังยอมจ่ายเวียโดยกมีนกูดาวน้องไอบานเจียให้อนาคตน้ำจ่องท่ายืนทั่วอย่างน้าดำใบอ่อยเมียวมีนพุ่มสกนิ่งเมียนระบอนึ่งยืนอาจห้าวกัดมวยช่วยทั่วระบอทือดิกัดมันจะดีแม้นปันแต่กัดอาจช่วยจับปากกาหรือก็จับกามจับอีบานจังอ่ะยืนจังดิท่ายืนจังปอดลูกกาอ่อยเมียวมีนพุ่มสกได้ก็เมียนจำหน่าจำหน่าให้กัดเมียนอาจจะทั่วตรงจับปานเต้เนื่องจังอ่อยกัดมวยจุงอ่อยดิท่าพุ่มสกยืนเมียนกะไหลติดจอพ้องเมียนอาจเมียวมีนบองปูนยืนเมียนมุกระบอปรักจมูกคล้าห้องจังว
មូលដ្ឋានកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបានភ្នែកទេសចរវិដំណែកខ្ពស់អំពីកម្លាំងតេទៀងភ្នៀវទេសចរក្នុងការត្រួតពិនិត្យអ្នកឯកទេសទាំងឡាយបានចាត់ទុកថាភ្នែកទេសចរភូមិភាគគួរតែបង្កើនថែមបណ្ដាផលិតផលទេសចរភ្ជាប់តាមក្នុងនោះមានការបង្កើតឲ្យភ្នៀវទេសចរបានស្រាវជ្រាវនៅតាមកន្លែងសំចតនីមួយៗ សពិញក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌របស់មានខ្មែរផងដែរភ្នៀវទេសចរអាចទិញសម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិខ្មែរស្លៀកពាក់ដើម្បីថតរូបមានការសម្ដែងបង្ហាញឧទាហរណ៍បានរំចង្វាក់រំវង់ជាដើមភ្នៀវទេសចរក្រោយពីបញ្ចប់ដំណើរទេសចរហើយរំបានចង្វាក់រំរបស់ជនជាតិខ្មែររួចហើយគេនៅទៀនប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គេស្ដាប់នោះគឺជារបៀបមាកេទីងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរសពថ្ងៃផ្នែកទេសចរត្រវិញ បានលើកទឹកចិត្តជំនួយឲ្យប្រជាជនប្រមួយគ្រួសារកសាងបន្ទប់សម្រាប់ហោមស្ទេឆ្លៃតបជាសន្សំសន្សំនិងតម្រូវការទេសនាស្រាវជ្រាវនៅតាមកន្លែងទេសចរទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តក៏ជួយឲ្យមានមីងកសាងទៅជាមណ្ឌលទេសចរស្របស្រ័យចំការផងដែរមណ្ឌលទេសចរកងជីមនៅស្រុកចៅថាន់បានភូមិភាគជំនួយឲ្យមានមីងអភិវឌ្ឍដាក់ចូលទាញយកផលកាលពីឆ្នាំ 2019កងជីមមានផ្ទៃដីធម្មជាតិ60ហិកតាមានប្រជាជនរស់នៅ 220 នាក់ច្រើនឆ្នាំកន្លងមានមីងនៅរក្សាបានលក្ខណៈវប្បធម៌ជាច្រើនរបស់តំបន់ស្រុកស្រែនៅបូរបុរាណមានរបរចិញ្ចឹមជលផលនិងផលិតកសិកម្មអភិវឌ្ឍតាំងពីពេលបានដាក់ចូលទាញយកផលមួយខែមួយខែកន្លែងទេសចរនេះទទួលជិត 22 ដោយមានភ្នាក់ងារទេសចរចិត្ត7រយនាក់ចំណងយើងនាំការធិជុំទួយលោកច័ន្ទធូរយើងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងយើងខ្ញុំតែងតែឆ្លៀតពីគម្រោង SME របស់ខេត្តគម្រោងការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងប្រភពគោលដៅមួយចំនួនទៀតយើងខ្ញុំអភិវឌ្ឍគម្រោងការទេសចរសហគមន៍ទេសចរជីវស្ថានស្រុកស្រែចំការពិសេសគឺយើងខ្ញុំកសាងស្ដារភូមិរបរឡើងវិញត្រង់ការស្រាវជ្រាវរបស់ភ្នាក់ងារទេសចររហូតដល់ការផ្លុករស់ជាតិ គយគន់បណ្ដាសកម្មភាពរបស់ភូមិរបរប្រាក់ចំណូលគឺគ្រួសារបានទទួលផ្ទាល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាផលិតផលស្មារតីរបស់សហគមន៍បណ្ដាជនជាតិជាបងប្អូនបានរួមរស់នឹងគ្នាការវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅត្រវិញនិងបង្កកថែមកម្លាំងចិត្តជាច្រើនទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកចំពោះមានមីងក្នុងបណ្ដាតំបន់គម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនៅរូបថតអំពីមនុស្ស និងតំបន់ដីត្រវិញដល់ភ្នៅទេសចររួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមរបស់ភូមិភាគក្នុងពេលខាងមុខ តេសនិកជនជាទីមេត្រីស្មារតីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតែងវត្តមានជានិច្ចក្នុងពេលជួបលំបាកពិសេសចំពោះស្ថានភាពតំបន់ភៀកខាងត្បូងកំពុងទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមកូវីដ-19គឺមានបណ្ដាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌លើទូទាំងប្រទេសក៏កំពុងជួបមកភៀកខាងត្បូងជាទីស្រឡាញ់ចាស់ខាងក្រុមនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តរួមស្វែងយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនវ៉ាងទ្រីចំពោះជនជាតិភៀកខាងត្បូង ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងគ្រប់កន្លែងនៅខេត្តវ៉ាងទ្រីមានចង្ក្រានតែងតែឆេះមិនឈប់ដើម្បីប្រញាប់ធ្វើបណ្ដាប្រអប់អំបិលស្លឹកគ្រៃឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដើម្បីឆាប់បាញ់ផ្ញើមកភៀកខាងត្បូងបន្តប្រឆាំងនឹងអាសន្នជំងឺទាំងនេះទោះមិនមែនជាវត្ថុមានតម្លៃធំអ្វីក៏ដោយតែនោះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនដើម្បីទឹកជំនន់ក្វាងទ្រីដើម្បីលើកទឹកចិត្តចែករំលែកទុក្ខលំបាកនិងបណ្ដាខេត្តនៅភៀកខាងត្បូង ឆ្នាំមុនប្រជាជននៅទីនេះត្រូវគ្រោះទឹកជំនន់ប្រជាជនភៀកខាងត្បូងបានជំនួយមកពួកខ្ញុំជាច្រើនតើពេលនេះពួកខ្ញុំចង់រួមចំណែកតូចមួយគឺផ្ញើប្រអប់អំបិលក្តីស្រឡាញ់ទៅជូនភៀកខាងត្បូងដើម្បីមានមីងបន្តប្រឆាំងនឹងជំងឺ ពួកខ្ញុំបានឃោសនាចរណាបងប្អូននារីធ្វើអំបិលជាង2000ប្រអប់ផ្ញើជូនមាមីងភៀកខាងត្បូងក្នុងគ្រាអាសន្នជំងឺលើកនេះក្នុងពេលខាងមុខបណ្ដាសហព័ន្ធសមាគមនារីស្រុកហៃឡង់និងបន្តចរណាបន្ថែមគ្រឿងសម្ភារៈចាំបាច់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើដើម្បីផ្ញើជូនមាមីង ចុងឆ្នាំ2020ពេលស្រុកជីវផុងហៃឡង់នៅខេត្តវ៉ាងទ្រីមានច្រើនកន្លែងរងគ្រោះទឹកជំនន់គឺនៅស្រុកជីវផុង
ពោពេញទៅដោយអំណោយជំនួយក្នុងនោះមានអំណោយមិនតិចដែលបានយកមកពីទីក្រុងហូជីមិញនិងបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងត្បូងដែលបានផ្ញើមកជំនួយពេលនេះនៅកន្លែងនេះក៏បានក្លាយជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំកាស៊ីផលដែលបានផលិតកាត់តដៃរបស់កាស៊ីកង់តំបន់ទឹកជំនន់វ៉ាងត្រីផ្ញើជូនជំនួយបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងត្បូង តេសនិកជនជាទីមេត្រីនេតិបទបរិញ្ញាបត្រមកដល់ពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់តេសនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមជម្រាបលា